สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่นัทปิ่นโตครับในเกมเมย์ร็อบสเคอร์นี่คือคลิปที่6และคิดว่าน่าจะเป็นตอนจบแล้วครับผมจะพยายามจบให้ได้ในคลิปนี้ตอนนี้เรามาถึงจุดที่เรียกได้ว่ามีหลายเรื่องที่ยังคาใจอยู่มากๆไม่ว่าความเป็นอยู่ของอลิซาเบธจะเป็นหรือตายดีหรือชั่วแต่พอออกมาแล้วนั้นเราเจอเสียงฟีดแบ็กครับโทมัสตีนฉันไหมถ้าพ่อฉันไม่ได้เล่นเพลงเธอต้องอยู่เฉยๆนะถ้าพ่อฉันไม่ได้เล่นกูต้องยืนนิ่งๆเหรอนี่คือบอสแล้วใช่ไหมใช่ครับเราออกจากที่นี่ไม่ได้ไอ้เหี้ยมีด้วยวะอย่างเงี้ยอย่างงี้เราไม่ควรยืนขวางประตูนะครับเพราะมันอันตรายมากเพราะเราขยับไม่ได้ต้องใช้ฟิวอะหาจากไหนไหนวะหาเบาะแสหาเบาะแสแต่เราก็ขึ้นไปบนเวทีนั้นไม่ได้นี่ควันเต็มเลยพี่จ๋าเก็บคลิปเรามีแต่ควันม่วงรู้แล้วแม่งต้องสับแล้วไปกดข้างนอกเขาเข้าออกอยู่เงี้ยเหรอแบบนี้เหรอเฮ้ยสัตว์ยอมเจ็บว่ะยอมเจ็บว่ะควันม่วงเยอะเกินก็ไม่ได้ยากมากนะแต่มันแค่ แต่อันนี้มันช็อตอยู่อะเดนี่แป๊บกั้นหายใจไว้ลูกสามอันแล้วครับอันสุดท้ายอันสุดท้ายอยู่ข้างล่างครับเบาได้เบาพี่กูเข้าไปเซฟก่อนได้ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วด้วยเชี่ยขออยู่นิ่งๆแป๊บใกล้มากเลยเจ้าค่ะครบแล้วนะครับประตูเปิดแล้วด้วยนะครับอย่าเพิ่งเดินมาคุณพ่อจัดไปเอาสลบสไลด์แน่นิ่งออบเจกทีฟอัปเดตครับที่รักโทมัสมาหาฉันฉันอยู่ที่แกรนฮาร์โมเนียมแล้วต้องไปเอากุญแจจากคุณพ่อใช่ไหมนี่ไงกุญแจกระโหลกจากพ่อครับพ่อสติแตกไปแล้วครับน็อกดาวน์เซฟสักทีก่อนเด้ไม่เท่าไหร่นี่ว่าง่ายกว่าคุณลุงเยอะเลยเฮียลุงแม่งโหดกว่านี้อีก
ุญแจกระโหลกชะโงกดูเงากุญแจกระโหลกยังใช้ได้อีกหลายที่นะเพราะจำได้ว่าข้างบนแม่งก็มีกุญแจกระโหลกว่าเนี่ยมันมีห้องชั้น2ที่มีกุญแจกระโหลกอีกอ่ะเก็บความลับอะไรไว้หรือเปล่าครับแล้วก็มีห้องทางนี้ด้วยเอ้าทำไมล็อกอ่ะทำไมล็อกวะน่าดิโคเลยเหมือนจะมีพาร์เซลในห้องตรงกลางนี้ว่ะพาร์เซลอะไรวะเมื่อเราฉายไปอ๋อไม่พาร์เซลนี่มันเครื่องที่เราเคยกดแล้วนี่แต่ถ้าอย่างนั้นให้ไปทางไหนวะกล่องเพลงอีกอันนึงเฮ้คิดก่อนนะเรามาจากทางนี้ถูกไหมยังไงซะมันก็ตันหมดแต่ประตูห้องนี้ล็อกเราขาดโน้ต1แผ่นลองเดินดูรอบๆแล้วกันมีท่อเนี่ยมีกล่องเพลงด้วยอ่ะมีผีอ้วนด้วยมีปะอ๋อผีอ้วนแม่งออกมาจากตรงนี้เว้ยได้แล้วตอนแรกผีอ้วนน่ะมันล็อกตัวเองอยู่ในห้องนี้พอเราเปิดไอ้เครื่องเล่นมันก็เดินออกไปดูมันเดินออกไปดูลิ้นพันไปไหนเนี่ยเซฟแป๊บอุ้ยเซฟอีกรอบเมื่อมาถึงตรงนี้ได้เราก็พร้อมที่จะออกแล้วโดยการมุดรูไม่ได้กูต้องไปทางไหนนะออกซ้ายนี่เหรอไม่สินี่กูต้องอ้อมไปไหนเนี่ยได้เย้ยเพราะฉะนั้นรูนี้จะพาเราไปเอากล่องเพลงเมื่อกี้ได้ด้วยเก็บแล้วได้มาอีกหนึ่งสักหน่อยสักหนึ่งอยากได้โน้ตเพลงสักหน่อยสักหนึ่งเราควรเปิดแม่งทุกรูเลยเอาจริงนะวันหลังมาจะได้มุดได้หมดเออเปิดทุกห้องว่ะที่อยู่ในเครือท่อระบายน้ำเดียวกับเราต้องเปิดให้หมดถึงแกนฮาร์โมเนียมแล้วนะครับเนี่ยแกนฮาร์โมเนียมคือเครื่องนั้นตรงนี้เพียงแต่ว่าเราควรจะไปที่ห้องกระโหลกตรงนี้ด้วยนั่นใช่แกนฮาร์โมเนียมไหมใช่แต่กูยังไม่ไปนะบอกไว้ก่อนคือกูต้องไปทำอย่างอื่นก่อนกูมีงานที่ต้องทำไปห้องกระโหลกกันครับตรงไว้ปุ๊บอ้อมทางซ้ายเอ้าประตูปิดประตูเปิดเพราะผีเหรอใช่แหละห้องเซฟอีกห้องตรงนี้นี่เป็นคนเซฟถี่มากเลยครับสักหน่อยสักหนึ่งเซฟแม่งรัวๆออกไปต่อในโบสถ์ครับโอ้ยกูขอหลบข้างกระถางเลยแล้วกันไม่อยากสบตาใครยืนดูอะไรไปนั่นคือรูปปั้นที่เราต้องจัดการครับถ้าเราใช้กุญแจกับสิ่งนั้นเราจะได้อะไรมายืนสิพ่อเหี้ยดังขนาดนี้ที่นี่มีร่างคนหนึ่งคนและโน้ตเพลงใบสุดท้ายของอาร์เธอร์มอริสถ้ากูไม่มากูคงได้แบดเอนด์ไปแล้วสินะแล้วมันมีทางปีนลงไปด้วยว่ะแปลว่าห้องนี้อ่ะน่าจะเชื่อมกับอันนี้แน่เลยเว้ยลงไปดูครับด้วยความสอดรู้สอดเห็นฮึต้องไปเชื่อมกับห้องข้างล่างที่เป็นห้องกระดูกเหมือนกันแน่เลยอ่ะว่าป่ะได้กล่องเพลงด้วยที่นี่ที่ไหนวะอ
ตรงนี้นี่เองตอนแรกบันไดยังไม่ลงมาครับตอนนี้เราชักมาจากข้างบนอันนี้คือห้องเหมืองใต้ดินครับชัดเจนงั้นก็อันนี้คือรูปประจำตระกูลของพ่อแม่ไม่ปู่เอลิซาเบธคือแฟนเราอับรามก็คือลุงแฟนไอแซคพ่อพรูเดนซ์แม่แล้วนั่นคือปู่มี5คนนะครอบครัวเนี้ยต้องขอขอบคุณคุณมอริสที่ยอมเสียสละเนื้อเพลงให้ผมนะครับครบแล้วไปต่อไม่รอแล้วนะไปหาห้องเซฟกันเถอะห้องเซฟตรงไปห้องขวามือนั่นเองประตูเขียวอย่าได้หวาดหวั่นใดๆทั้งสิ้นพยันตรายไม่สามารถทำอะไรเจ้าได้เพราะนี่คือห้องเซฟยังไงล่ะนั่นใครอะโทมัสเหรอทำไมกี้มีเสียงเราด้วยวะมีคนเรียกเราด้วยอะเซฟแล้วครับเข้าสู่ฉากสุดท้ายของเกมที่แกรนฮาร์โมเนียมเราได้ของมาทั้ง4ชิ้นและเหรียญพินที่จะแกะข้อข้องใจทั้งหมดถอดรหัสออกมาแล้วได้อะไรไม่เห็นได้อะไรเลยกูไม่ได้เก็บมาเหรอก็ได้มาแล้วนี่แต่มันต้องเรียงอย่างนี้ป่ะเซอร์เบอรัสเมดูซ่าไซเลนฮีโร่เรียงให้ถูกนะเรียงมั่วซั่วนะมาขอทีอันนี้เราเก็บได้แค่17ทับ20ขาดไป3อันกูขออ่านอีกรอบกูไม่แน่ใจอะเซอร์เบอรัสเมดูซ่าไซเลนฮีโร่เติมเลือดสักหน่อยไหมเลือดกูก็แดงอยู่นะเลือดเหลือ2ขวดเซอร์เบอรัสเมดูซ่าไซเลนฮีโร่เซอร์เบอรัสเมดูซ่าไซเลนฮีโร่เอลิซาเบธอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงทั้ง4อันครับโทมัสที่รักเฮ้ยมันยังรอดว่ะ I had to flee the attic ฉันต้องหนีออกจากที่นั่นเนี่ยฉันซ่อนพวกนั้นไม่ไหวแล้วแต่เราต้องรีบแล้วล่ะ Do you have the cylinders? เธอได้ม้วนเสียงมาไหมกูใส่เองดีกว่าไหมนี่ไงอ่ะเราเลือกได้หลายแบบด้วยครับนี่จะที่รักฉันเชื่อใจเธอนะนี่คือม้วนเสียงที่เธอต้องการแบบที่สองไม่ฉันไม่เชื่อใจเธอฉันจะเล่นเพลงนั้นด้วยตัวเองหรือตอบแบบที่สามคือฉันยังไม่เจอมันไอ้เช็ดกูเชื่อมึงได้ไหมวะเจ้าพ่อแบดเอนด์อย่างเราจะเชื่อใจผู้หญิงแต่เอาจริงๆนะมันจะมีเหตุผลอะไรที่มันจะต้องทำร้ายเราเราลองคิดแบบคิดเล่นๆนะถ้ามันจะหลอกเรามาจริงมันจะหลอกเรามาเพื่ออะไรแล้วมันเป็นคนเดียวนะที่ยังไม่เป็นไม่กลายเป็นผีด้วยนะแล้วเสียงที่ฟังมาทั้งหมดตอนที่มันอัดมันก็มีพูดถึงแบบพูดถึงว่าเออมันได้รู้ความจริงมันไม่อยากเป็นเหมือนแม่มันไม่ชอบพ่อมันเกลียดลุงมันจะไม่ร่วมด้วยมันก็พูดอยู่นะแต่สิ่งเดียวที่ทำให้เราไม่ไว้ใจก็คือว่าน้องไม่ได้เป็นคนแต่งเพลงไงแต่เราอะเป็นนักดนตรีนักแต่งเพลงเว้ยถ้าจะให้เขียนโน้ตหรือเล่นดนตรีเนี่ยเราควรจะเหมาะกับการเล่นครั้งนี้มากกว่าป่ะอินี่เป็นแกนนำเหรอมันกลายเป็นเหมือนแม่มันเหรอมันโดนกล่อมประสาทไปแล้วเหรอเกมแบบนี้แม่งมีเงี้ยนนำเจ้าพ่อแบดเอนด์ผู้ซึ่งเอาตัวรอดไม่ตัวเองตลอดอยากดูอะไรดาร์กๆวะล่ะถ้าอยากดูแบบดาร์กๆแล้วก็จะจัดแบบแรกให้วะไม่แล้วมันถ้ามันเป็นพวกเดียวกันน่ะมันทำไมต้องหลบซ่อนพ่อมันน่ะถูกป่ะมันก็ไปขอเลยก็ได้ป่ะฉันเชื่อใจเธอที่รัก Then we cannot waste any time งั้นเราเสียเวลาไม่ได้แล้วมาเอาไม้ฉันไอ้เหี้ยดูหน้ามันดิมึงไอ้สัตว์ดูหน้ามันดิ Thank you Thomas ขอบคุณโทมัสThere will be a place for you. มันจะต้องมีที่สำหรับเธอแน่เฮียดูหน้ามันดิมีที่สำหรับกูคืออะไรมึงใส่ผิดอันมั้ยเนี่ยมึงใส่ผิดอันมึงไม่ได้เรียงเหมือนที่กูเรียงนี่มึงได้ยินเสียงข้างหลังที่เดินมามั้ยไม่นะมาแล้วจ้าอีแล้วเป็นทั้งตระกูลจริงๆครับแล้วลงมาเจอกับไซเรนที่ถูกขังอยู่ที่นั่นฮะกรงนั้นคือกรงขังไซเรนครับครบเลยดิต้องอย่างนี้แหละถึงจะได้เห็นฉากจบที่แท้จริง
ความดาร์กที่แท้จริงของเกมนี้มันออกคำสั่งให้พ่อมันเปิดให้ไซเรนลงมาไซเรนน่าสงสารนะโดนจับมาขังเอาแล้วมันเผาไซเรนทิ้งเลยครับเพราะว่ามันสามารถทำเพลงได้สำเร็จแล้วไงไม่จำเป็นต้องใช้มันอีกครับฆ่ามันเพื่อฉันนี่กูกลายเป็นลูกน้องแล้วเหรอแล้วมันผลักหลังเราครับฆ่ามันด้วยปืนฉมวกเนี่ยเหรอไม่มึงหันไปยิงพวกแม่งให้หมดเลยจริงเป็นกูหันไปยิงข้างหลังเลยนะโอ้ยดวงวิญญาณของไซเรนแตกสลายแล้วอีนี่หัวเราะแรงมากเฮียอะไรของมึงเนี่ยหน้ามันโคตรจิตเลยเชิญใส่นี่ซะ From death and discord came new order through the iron will necessary to impose it. A new song was born from the darkness. บทเพลงใหม่ได้เกิดขึ้นมาจากความมืดแล้วและร่วมกันกับพวกนั้นพวกเราจะปกครองรุ่งอรุณแห่งใหม่นี้ความตายได้ก่อกำเนิดเป็นบทเพลงใหม่นะครับที่จะปกครองทุกอย่างอย่างแท้จริงสรุปกูมาช่วยให้เพลงมันเสร็จจบได้แรงมากนี่คือสถิติการเล่นนะครับเจอโน้ตทั้งหมด19อันเองเหรอถามจริงผมว่าผมก็เก็บไปเยอะนะมิวสิกดาวได้17/20โฟโนกราฟ14/15แต่เราสามารถโหลดเซฟมาเพื่อเลือกชอยได้ป่ะถ้าเลือกได้ผมจะเล่นให้ดูเลยในคลิปนี้เลยนะครับจะได้เห็นว่าถ้าตอบแบบอื่นจะเป็นยังไงบ้างลองคอนติเนียดูนะครับว่าได้ไหมถ้าได้ก็จะเลือกแบบอื่นให้ดูไม่ต้องรอคูดเอนเราเล่นเดี๋ยวนี้ขอแค่ให้มันโหลดตรงนั้นก็พอเออถ้าเงี้ยไปดูครับว่าถ้าตอบแบบอื่นจะเป็นยังไงครับคำตอบที่2จะทำให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างกูว่าถ้ากูตอบเองแม่งฆ่ากูเลยโทมัสที่รักมึงตอแหละ I had to flee the atticI've been hiding from you since. ไม่เชื่อมึงกูไม่เชื่อมึงอย่าเข้ามา Do you have the cylinders? นี่กูเล่นเองเลยก็มันเหงาเกินไปไม่กูไม่เชื่อใจมึงไม่เชื่อใจเหรอไม่เชื่อครับ We shall end all this madness and disharmony and gain control of the siren song for ourselvesBring order to. What are you doing? ทำอะไรอ่ะ No, Thomas. You ไม่เข้าใจฉันเหรอ Thomas. เราต้องหยุดโอ้เล่นเองครับปวดหัวครับเราเล่นเคาน์เตอร์ซองนะฮะThomas. What am I doing? ฉันทำอะไรลงไปอ่ะ The counter song. Yes. นี่มันเพลงนี่เพลงต่อต้านพวกนั้นนี่ใช่เอ้าก็ร้องเพลงครับคนอื่นปวดหัวมาเลยฮะอ้าวน้องได้สติแล้วก็กลับมาช่วยแล้วครับแปลว่าตอนแรกโดนควบคุมอยู่นะฮะเก่งมากด้วยกันเราสองคนแล้วเราร้องเพลงครับทุกคนในโรงแรมกำลังจะได้สติกลับมาไหมฮะลบความบ้าคลั่งนี้เราต้องจบเรื่องนี้นะ end all this misery and suffering. จบความเศร้าและความทรมานนี้ทั้งหมด free this thing and my family from thisเราต้องปลดปล่อยเจ้าสิ่งนี้และครอบครัวของฉันจากคำสาปทั้งหมด
เราแต่งเพลงที่ต่อต้านคำสาปของสิ่งนี้ได้แล้วครับเราจะปล่อยมันลงมาแล้วปล่อยมันออกไปจากที่นี่เพราะความบ้าอำนาจของพ่อเราที่ต้องการจะควบคุมเสียงเพลงของไซเรนแล้วกรงก็เปิดออกครับจำไว้ว่าไซเรนเป็นนกไม่ใช่เงือกแต่หน้าเหมือนแฮปปี้มากเลยนะครับเนี่ยขอบคุณนะเราสองคนจับมือกันครับแล้วน้องก็บินจากไปอย่างสงบแล้วครอบครัวกูล่ะในแสงสว่างท่วงทำนองใหม่ได้ถูกค้นพบOld chains were broken. แล้วโซ่ตรวนอันเก่าก็ถูกทำลายทิ้ง And in the aftermath of the song's end, a new one began. และในความล่มสลายของเพลงเก่าได้จบลงไปแล้วอนาคตได้เริ่มขึ้นนี่ perfect harmony ครับจบแบบดีแบบ good end อันแรกแบบ bad end อันที่สอง good end และนี่ก็จะกลายเป็นเพลงที่ร้องแบบ good end นะครับยอดเยี่ยมครับแล้วผมว่าถ้าตอบแบบที่3ก็น่าจะเป็นการยังไม่ลงมือทำอะไรแล้วก็ออกไปสำรวจแมปต่อหรือเปล่าเฮ้ยน้องหมารอดด้วยบ้าจริงนี่ครับมาที่หลุมศพคุณแม่ครับพูเดนส์วิลเลียมแต่ว่าน้องหมาไม่ตายว่ะหลังจากโดนทำร้ายโอ้เป็นฉากที่น่าประทับใจครับอันนี้ดีแต่มันไม่เหมาะกับนัทปิ่นโตไงนัทปิ่นโตต้องดาร์กไงก็เลยกดแบบแรกให้ดูก่อนยังเหลืออีกแบบนึงเดี๋ยวลองตอบให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเอาให้ครบเลยทั้ง3แบบแปลว่าตอนแรกที่อลิซาเบธโดนพ่อจับไปอ่ะโดนจับไปกอกนะครับทำให้เสียการควบคุมตัวเองแล้วก็ทำชั่วลงไปเข้าพวกเดียวกัน Thomas my love you're safe my love I had to flee the attic ก็ตอบไปแค่2แบบน่าจะมีแค่ good กับ bad แต่ถ้าตอบแบบที่3เนี่ยแต่หน้าแม่งหลอนดีเนาะยังไม่เจอเลยที่รัก We need all four parts of the siren song เราต้องใช้ทั้ง4ส่วนของไซเรนซองนะไม่ใช้ไม่ได้อ่ะ Find them ไปหามันเร็วเร็วไปหามัน I'll hide here until you return ฉันจะซ่อนอยู่นี่ดีกว่าเธอจะกลับมากูอยากตบหัวมึง Have you found them? เจอมันหรือยัง Do you have all the cylinders? เจอหรือยังอะนี่แหละครับก็คือแบบที่3ครับคำตอบนี้ก็เพราะฉะนั้นนะครับเกมนี้ก็จบลงไปเรียบร้อยขอบคุณที่ติดตามนะครับมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ปิดไป1โปรเจกต์นะครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันไปด้วยชอบไหมเกมนี้สนุกหรือเปล่าจริงๆสำหรับความเห็นพี่นัทคิดว่าตัวเกมเพลย์มันไม่ได้แบบท้าทายอะไรมากหลังๆเราสามารถหลบผีได้อย่างง่ายๆเพราะมันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้แบบจับทีเดียวตายมันก็แค่ต่อยเราแต่ในเรื่องเนื้อเรื่องผมชอบโทนของเกมผมชอบสไตล์การเล่าเรื่องแล้วก็อยากจะให้สัก 7.5 เต็ม10อ่ะเกือบ8แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้แฟนๆคิดว่ายังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้แล้วกันนะครับจนกว่าจะถึงเกมหน้าติดตามช่องนัทปิ่นโต Channel ไว้ให้ดีนะครับใกล้จะครบล้านซับแล้วช่วยกันดันหน่อยเร็วไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย